ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งช็อกเลยพาแมวไปฉี่กระจุงแมวจุงแมวไปไปเจอศพศพใครก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มานอนเสียชีวิตแบบนี้นะคะคเขาก็ไปบอกเจ้าหน้าที่กันแล้วก็ไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดจ้าเอภาพนี้ค่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เขาติดกล้องวงจรปิดไปขอเขาดูจะเห็นผู้หญิงเสื้อสีฟ้าอ,อ๋อ,อสบายเป้เนี่ยนะใช่สีดำๆเมื่อกี้เนี่ยเดินลุยเข้าไปดูเลยเหรอใช่หัวใจกล้ามากเลยนะไม่คนนี้เป็นคนที่คล้ายๆกับว่าเข้าไปปวดทุก เดินเข้าไปในป่าตรงนี้ค่ะแล้วจูจ่ๆเขาวูบคนนี้เราเป็นคนที่เสียชีวิต<อ>เขาก็เลยรู้ที่มาที่ไปว่าอา้าวคนที่ตายคือลักษณะเหมือนเดินมาปวดทุกข์แล้วนึกยังไงก็ไม่รู้เข้ามาตรงจุดนี้แล้วจากนั้นก็วูบคนที่พาแมวมาฉี่ถึงได้มาเจอเอ,อ้าวโอ้ดูเนี่ยค่ะหัวขมำทิ้งลงไปเลยนะคะไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยเนี่ยตอนล้มล้มไปแล้วค่ะเห็นไหมอยู่ในพงหญ้าเลยค่ะหญ้ามันสูงอ่ะ ช่ท่วมหัวเลยตาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะช่วง9ก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะและเนี่ยเจ้าของร้านเสริมสวยที่เขาจะพาแมวเข้าไปฉี่เนี่ยเขาบอกว่าโหตอนนั้นเขาเข้าไปเขาตกใจเลยนะคะป่าจุดนี้เป็นป่าหลังวัดโพค่ะที่นครราชสีมานะคะคนตายเราทราบชื่อแล้วชื่อว่าคุณชนสีอัมพรอายุ47ปีนอนหงายหัวมุดเข้าไปในพงหญ้าค่ะค,คืออากาศมันคงร้อนอ่ะออแล้วตัวเองถือขวดน้ำเดินเข้าไปจะไปชิ้งช่องแล้วหัวทิ่ม มันวูบแล้ววูบไม่มีคนเห็นออกมาไม่ได้และสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองแบบนั้นนะคะคุณปิ่นที่เขาพาแมวไปฉี่แล้วเขาไปเจอศพของผู้หญิงคนนีเ้เขาตกใจเลยนะเขาบอกตอนประมาณ5้าโมงครึ่งอะค่ะช่วงเวลายนเย็นก่อน6กโมงเย็นก็จะพาน้องแมวมาฉี่ตรงนี้เป็นประจําเลยนะคะคือสักพักเห็นน้องแมวมองเข้าไปในป่าก็เริ่มสงสัยแล้เฮ้ยพอมองเข้าไปดูตามน้องแมวที่มองเข้าไปว่าเห็นปลายเท้า ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนนะคิดว่าเป็นแบบตุ๊กตาพลาสติกมัง้งอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะมันจะเป็นไปนได้ยังไงคนจะมานอนอะไรตรงนี้ในป่านะแล้วจากนั้นก็เลยไปบอกลูกชายเนี่ยแล้วก็ไปบอกพี่ข้างบ้านด้วยอพากันเดินก็ไปดูว่ามันคนหรือมันตุ๊กตาก,กันแน่อพอลักษณะที่โอ้โหเห็นแล้วชัดเจนเลยมันไม่ใช่ตุ๊กตายิ่งเข้าใกลย้ยิ่งเห็นว่าเป็นคน ก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ค่ะคือ,อโดยปกติแล้วในจุดนี้นะคะมันเป็นป่าแล้วมันมีกระถินขึ้นไงครัคนก็จะไปเด็ดกระถินกันเป็นประจำอะ่ะนิมรัวใช่ไม่คิดว่าจะมีการเสรียชีวิตกันตรงนี้นะคะอโอ้คุณพี่ท่านนั้นนะคะเดินเข้าไปชิ้งช่องพร้อมกับขวดน้ำหนึ่งขวดจากนั้นก็วูบแล้วก็เป็นศพอยู่ตรงนี้เลยอ,อากาศมันร้อนนะเป็นไปได้ฮะ